โอ้ยพี่เมย์ตั้งใจเรียนหน่อยอาจารย์เขาตั้งใจสอนเราก็ต้องตั้งใจเรียนตั้งใจบ้าอะไรทำไมเมื่อคืนวิ่งแล้วไปคืนไหนเมื่อคืนไงพี่มันกำลังประเด็นตอนตีสามนะไฟมันดับโอ้ไม่ได้ดับผมมีคนปิดใช่ไอ้ลุงยามปิดอยู่เนี่ยไม่ใช่หรอกไม่ใช่ยามหรอกไม่ใช่ยามที่นี่ไม่มียามอ่ะไม่มีหนักกว่าเดิมอีกนะเรียนเดิมอ่ะจะได้จบไม่ได้คำยืมเนี่ยอ่ะคำยืมยืมมาเมื่อไหร่จะคืนโอ้ไม่คืนสักทีอาทิตย์ก่อนอินเดียโทรมาตามขอคืนขอคืนครับเนี่ยวายละข้อไหนไม่มีคำยืมจากภาษาต่างประเทศข้อไหนอ่ะข้อสองข้อสองอันไหนมีคำยืมไม่มีคำยืมเลยใช่ไหมพ่อแม่ควรสอนลูกว่ายาเสพติดและเครื่องดื่มมึนเมาส่วนการคำนวณเข้าไปได้ไหมเนี่ยคำตอบวันหนึ่งขอดูก่อนคำไหนที่มันแบบสะกดไม่ตรงตามมาตราเนี่ยสันนิษฐานไว้ก่อนว่าไม่ใช่คำไทยอย่างข้อหนึ่งคำว่าอะไรเสพเสพจบผ่านจบผ่านแล้วมีก็ผ่านเลยโทรทัศน์มีข้อสองมีคำว่าโทรทัศน์โทรทัศน์ทัศนะอย่างเงี้ยมีการันไม่ใช่คำไทยหรอกนะข้อสามมีคำว่าอะไรอาทิกรณีกรณีคำไทยส่วนใหญ่เป็นคำพยางค์เดียวนั่นแหละก็เลยตอบข้อสี่ตอบข้อสี่ง่ายง่ายไหมง่ายทำไมผมไม่เจอพี่แจ๊คก่อนที่ผมจะไปสอบนั่นแหละสิใช่เป็นอะไรเป็นหมอไหมทุกวันนี้เป็นหมอได้ไหมเป็นได้ครับเป็นอะไรหมอนวดโอเคนะข้อใดเป็นคำยืมทุกคำข้อใดเป็นคำยืมทุกคำเลยครับดูจากถ้าไม่รู้ก็ตัดเพลงให้มาจงกรมจงกรมนี่คำว่ากรมเนี่ยเก็บไว้เนาะตาไม่รู้จรณะใช่ปะไม่ใช่แล้วจะรับเป็นคำยืมจะรับเป็นคำยืมจากนั้นมันสามพยางค์ดารุณข้อสองดารุณตรุษตรินใช่สรุสีตรินตัวลึกคำตะกิดดารุณไม่ใช่คำไทยแน่นอนตอบข้อสองไม่ต้องไปตอบง่ายจังเลยเพราะมันครบแล้วไงครบแล้วทำลายทำเลอย่างเงี้ยทำเนาใช่คำไทยเนาะก็อย่างลายเนี่ยรออายอลายคำไทยไต่คูไม่แต่เขาว่าตายคูกระต่ายนอนคูใช่เหรอใช่แปลว่าอะไรไม่แต่คูอ่ะนะไม่แต่คูคือมาจากตายคูนี่ไงไม่แต่คูคือรูปอะไรรูปหยิกรูปหยิกบ้านเลยสิอ๋อรูปกลมๆไม่ใช่เป็นหนีนั่นแหละทำไมครับเป็นเหมือนกระต่ายหน่อยครับถามจริงเรียลลี่บ้าที่สุดไม่แต่คูเป็นกระต่ายนอนคูงงไหมนึกว่ามีอะไรที่มันลึกซึ้งกว่านี้ไม่มีเรียกไม่แต่คูไต่คูอ่ะมันกระต่ายนอนคูอยู่ไตรเพชรไตรเพชรไตรเพชรนึกว่าเป็นพวกเซลล์อะไรไตรเพชรไตรเพชรอ่ะข้อ4ข้อความใดมีคำยืมภาษาต่างประเทศน้อยที่สุดนั่นสิขีดสี่ขีดเส้นใต้ถ้าเกิดเขาให้นับก็ต้องนับบุคคลบุคคลข้อหนึ่งมีคำว่าบุคคลข้อสองมีคำว่าอะไรสุภาพเกียรติ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 เออนะข้อ3ข้อความมีคำว่าอะไรบ้างฐานะฐานะนะแล้วก็สังอะไรสังคมนะก็สี่งองูมีคำว่าอะไรบ้างแสดงแสดงกันเองได้ไหมไม่ได้ลองนับ1แล้วสุดก็ข้อไข่เอ้ยมันก็เท่ากันหมดเนาะน้อยสุดก็ถามหาน้อยสุดน้อยสุดก็เมื่อพูดกับบุคคลที่เรายกย่องอาดเนี่ยภาษาเขมรแสดงเนี่ยข้อ1เอออาดนี่คือเขมรกันเองเนี่ยรู้ได้ไงว่าหรือว่าเราต้องจำเหรอจำวิธีการจำยังไงเดี๋ยวเราจะไปถึงเรื่องภาษาเขมรนะมีไหมไม่มีก็ไม่ถามเรื่องภาษาเขมรล่ะไม่มีเดี๋ยวหลังเรียนภาษาเขมรมงเครียงเตียงเมงมรงกบเรือบรงไรเห็นนี้ปุ๊บชีกบาลชีกบาลชีกบาลว่าปวดหัวปวดกระบาลนะชีว่าปวดเนี่ยตอบข้อ1ค่ะครับสี่ตอบกอไก่อ่ะเวลาเจอโจทย์ถามว่าข้าได้มีคำยืมภาษาต่างประเทศมากสุดน้อยสุดเนี่ยเท่าต่างประเทศให้นับไปถึงนะบาลีสันสกฤตเขมรอังกฤษแคมโบเดียจีนชวาวมาลายูเยอะไปภาษาจีนภาษาชวาจงมาดูข้อ1เลยจงมาดูข้อ1จงข้อ5ข้อ5ยันข้อ5ก็ได้มีคำที่มาจากภาษาต่างประเทศมากที่สุดก็นับให้หมดเนาะจงเจริญชัยด้วยนะครับจงเนี่ยบางตำราบอกเป็นคำไทยหลายตำราเป็นคำไทยบางตำราเป็นคำเขมรแต่ว่าอันนี้ก็ต่อให้สมมติว่าวงเล็บไว้ก่อนก็ได้ยังไม่ต้องนับก็ได้ครับ
ข้อหนึ่งขีดเส้นตามเอาที่แน่ๆเจริญชัยเยศเดชะชัยเยศแปลว่าอะไรชัยชัยอ๋อชัยเขาเรียกว่าการเติมสระเข้าไปเนี่ยเขาเรียกว่าสอเขาลิลิตเป็นคำที่มันเป็นคำอะไรสระเป็นอิสระสระสกิดเหรอชัยเยศนี่เป็นสระสกิดเหรอครับชัยยะชัยยะสระสกิดใช่ไหมสระสกิดเป็นคำที่สระสกิดอังกฤษยืมไปชัยเยสชัยเยสไม่ใช่ไม่ใช่ชนะไงอ่ะข้อ2มีคำว่าปรากฏแสดงดำริไรอย่างโอ้โหครบเลยปรากฏแสดงดำริแต่ตรงๆนี่เราวงเล็บไปก่อนถูกไหมครับผมข้อ3มีคำว่าจอมจักรจักรพรรดิเพนยศมี3ข้อ4มีบัณฑิตวินิตเลิศแถลง3โอ้โหข้อ4มี5แสดงว่าข้อ1ต่อให้จงจะใช่หรือจงไม่ใช่ก็ยังน้อยกว่าข้อ4อยู่ดีถูกป่ะงั้นก็ตอบข้อ4ง่ายมากเลยเออต้องมาเรียนต้องมาเรียนง่ายแบบนี้มันไม่เรียนนานแล้วอ่ะเรียนที่ไหนอ่ะเออสถาบันกวดวิชาโรงเรียนกวดวิชาสร้างสรรค์การศึกษาเรียกง่ายๆว่าอะไร create ถูกต้อง create creative education tutorial school อยู่ที่ไหนอยู่ที่อาคารวรรณศรชั้นชั้น3เก่งมากนะถ้าจอดรถก็ P5 เดินเข้ามาเลยข้างหลังร้านได้จ้ะใช่ yes มาใช่ yes ดูต่อขายของอย่างรุนแรงประโยคในข้อใดไม่มีคำบาลีจากสคริปต์อยู่เลยนะไม่มีอยู่เลยหายอีกแล้วก็ต้องหาคำที่มันหนึ่งสะกดไม่ตรงตามมาตราสองวิธีดูนะถ้าเจอคำศัพท์นี้คือนอกจากดูสะกดไม่ตรงตามมาตราดูที่มันมีมากกว่าหนึ่งพยางค์นี่ไงสำคัญสำคัญสะกดด้วยยาผู้หญิงเห็นไหมใช่สระอัมอีกเนี่ยคำเองเสนอคำเองรบจุ่มรบจุ่มคำเองเหรอเป็นเขมรเหรอครับจริงป่ะประชุมเนี่ยขึ้นรถเลยขอติดเงินติดตัวไปด้วยไม่มีรถอ๋อรถหนึ่งคนนึงสอนก็ถามมีคำว่าอะไรเมื่อเป็นผู้ใหญ่แล้วต้องใหญ่ปัญหายาผู้หญิงหอหีบใหญ่ไงล่ะใหญ่ใหญ่ผู้ใหญ่เป็นคำไทยอ๋อเหรอใหญ่เธอเป็นชาวอีสานเหมือนพวกเราอันนี้ไม่มีอีสานไม่ใช่อีสานอีสานใช่เหรอเป็นคำอะไรครับคำอีสานไม่ใช่คำไทยอ่ะบาลีจริงเหรออีสานใช่ไหมที่อีสานของกระดีประจิมต่างๆถูกไหมทักษิณศิลวัฒน์ไม่ใช่อย่าทักษิณท่านที่เหนือเรียกว่าอะไรประจิมอูอะไรอุบลอุดรที่ใต้เรียกประจิมทักษิณชินวัตรตะวันออกเรียกตะวันออกอาคเนบุรพาตะวันออกประจิมประจิมนี่ไงจังหวัดไงประจิมบุรีประจิมแต่อร่อยนะไอ้ประจิมไข่เต่าแล้วประจิมเออประจิมดูต่อดีทีเนาะตอบข้อไหนเลยเนี่ยตอบข้อหนึ่งเป็นศัพท์ภาษาเขมรหมดเลยนะดูข้อ8ข้อใดมีคำยืมภาษาจากภาษาบาลีสันสกฤตน้อยสุดพระแต่งองค์เป็นพรามงามละออภาษาเขมรละออภาษาเขมรใช่ดูพระก่อนอย่าเพิ่งขีดสิเขาถามหาบาลีสันสกฤตข้อแรกเขียนว่าพระนี่ไม่ใช่หรอพระไม่ใช่เป็นคำพระมาจากคำว่าวรละแล้วองค์อ่ะหรือวรละเอาทีละอย่างสิคะโอเคทีละพระมาจากคำว่าวรละหรือว่าวรละแปลว่าอะไรวรละดีเลิศประเสริฐพิเศษคนไทยยืมมาใช้แปลว่าพระต่อมายืมเมื่อไหร่จะคืนผมไม่คืนแล้วไม่ประทงอยู่เนี่ยผมว่าพรามนะครับพรามเป็นภาษาสันสกฤตพรามันอ่ะมันออกเสียงว่าพรามันนะพรามันนะพรามันอะไรพรามันพรามันพม่าพรามันอันนั้นพรามันพรามันคือมอนเออมีคำว่าอะไรยนต์ต่างเงี้ยยนต์จักถูกไหมครับมีองค์ฆะอีกไม่ต้องเติมชาติครับผมยังไม่เติมโอเคลิ้นดักไว้ก่อนสำเภาครับสำเภาจีนนะข้อ2คำว่าอะไรมีพระมีองค์ใช่ไหมครับผมอยุธยาดำรงอะครับดำรงเป็นภาษาไทยเดชเขมรเหมือนกันเดชกระเดื่องเดชมีคำว่าเดชครับผมสถานสถานทุกสถานสถานทุกสถานเป็นอะไรเขมรเขมรเอ๊ะไม่ใช่ละบาลีสันสกิตสันสกิตนะข้อ3มีคำว่าอะไรพักตระพักตระแค่นี้แหละอ้าวไม่มีแล้วเหรอไม่มีแล้วใครอ่ะคลาใครกุ๊กกล้ำคำไทยนะเมื่อพระองค์มีพระมีองค์ใช่ไหมยังทรงพระอีกพิโรธพิโรธอีกโทษโทสะโทสายนะครับผม
ตอบว่าตอบข้อ3นะข้อ9ข้อความต่อไปนี้มีคำยืมมาจากภาษาบาลีหรืออังกฤษกี่คำผมเกลียดช้อยนี้สุดเลยเวลาที่สอบอ่ะขีดเส้นใต้ตามคำแรกมหรสพ1แล้วอ่ะสรองสุขสองนี่ไม่ใช่เหรอไม่สุขอ่ะสารสันติภาษาบาลีจากอังกฤษนะราดราดลานหฤทัยหฤทัยประดิยุทธ์ปะอะไรนะประดิยุทธ์อ๋อประยุทธ์ประดิยุทธ์ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เดี๋ยวได้รายงานดิยุทธ์ไงโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวได้ไปรายงานตัวนะฮะรู้มันไม่ออกเสียงเราเด็กเสลอีกไงออกออกออกเนตระ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 มนุษย์มนุษยะใช่มนุษยะอะไรอีกลาหมดแล้วหมดแล้วเลือสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดตอบแปดคำโอ้ง่ายทำไมเด็กๆทำไม่ได้เพราะว่าอะไรเพราะไม่มีคนเฉลยไม่มีคนเฉลยเอาหมดแล้วอ่ะสอนอะไรต่ออ่ะหมดแล้วอ่ะโอ้ยเกือบบาลีสันสกฤตแล้วว่ะเขมรไงใกล้ๆกับบ้านเราเนาะไม่แคมโบเดียปอยเปรตแคมโบเดียแคมโบเดียทำไมเราได้ภาษาทำไมเยอะจังครับเพราะว่าเรายืมเข้ามาหมดนะยืมหมดเลยไม่คืนอารยธรรมอยู่ใกล้กันอ่ะบางทีแล้วก็ผัดกันเป็นใหญ่ถูกไหมอย่างของอารยธรรมของเนี่ยเขาเอาภาษาเราไปใช้บ้างไหมที่นู่นคงมีบ้างแหละบ้างอะไรบ้างใช่คำเขมรบางคำเพื่อนนิคมเขมรจะบอกว่าเป็นคำไทยเลยอ๋อเหรอคนไทยก็เป็นคำเขมรอ๋อเหรอตลกไหมตลกเป็นคำแย่งกันแย่งกันทุกวันนี้นั่งไปอยู่ในสถานก็เลยแก้ปัญหาโดยการที่คำไหนที่ไม่แน่ใจก็ดึงออกจากไม่ใช่ดึงคำออกนะหมายถึงว่าดึงที่มาออกหลักการสังเกตคำเขมรเนาะเขมรเอาออกเสียงตามเขมรเขมรเขมรดีโวยเขมรเขมรสุดสดายสุดสดายประโอนประโอนกุบขเนียงประโอนประโอนกุบขเนียงกุบขเนียงกุบขเนียงจุกะจุกะแปลว่าอะไรน้องๆทุกคนสวัสดีจ้าโอ้นี่เป็นนะเนี่ยไม่เป็นไม่เป็นก็ใกล้ๆคำนี้คือตอนนั้นเคยไปสอนที่แถวบุรีรัมย์สุรินทร์เด็กๆก็สอนพูดมาเด็กๆก็สอนพูดมาขโมยปีไปกระดาษทมทมวายนักเรียนสอนครูพูดภาษาเขมรลูกเขาบอกว่าเขมรตกใจเลยน่ะเด็กพูดได้ทั้งโรงเรียนอ่ะเออว่ะเขมรเนี่ยครับจบฉลาดมากนักเรียนโชว์ครูเลยตบตัวเองสิโทษถามถามตอบไม่คิดการถามคำถามไม่คิดอะไรกันเองเออคำเขมรเนาะหลักสังเกตคำเขมรว่าตามหลักสังเกตคำเขมรว่าตามว่าตามหลักสังเกตคำเขมรหลักสังเกตคำเขมรข้อหนึ่งข้อหนึ่งต้องสะกดด้วยสะกดด้วยจานจานหญิงหญิงเรือจานลิงลิงเสือเสือไก่กุ้งพอแล้วข้าวไปเท่าไหร่ว่ามา200ว้าห้ามรัฐบาลนี้ห้ามการพนันครับผมรอให้เปิดคาสิโนก่อนดีมากไม่เราเห็นด้วยนะกำลังจะเปิดแล้วห้ามชี้นำห้ามชี้นำชี้โปรโอเคครับห้ามชี้นำสะกดด้วยจอจานใช้คำว่าอะไรกับตรวจตรวจตรวจเราใช้เป็นคำว่าตำรวจตำรวจเออตรวจก็คือตำรวจเออตรวจไม่ใช่ตรวจตรวจเสร็จเสร็จเสร็จโอ้ยเสร็จแล้วโอ้ยตรวจเสร็จแล้วอะไรตรวจเสร็จแล้วตรวจเสร็จสะกดด้วยจอหญิงใช้คำว่าฮะการเออไม่ใช่สะกดด้วยจอหญิงใช้คำว่าสันลำเค้นฮะลำเค็นลำเค็นเป็นยอหญิงเออเทนเทนเดือนเทนสุริยันเนี่ยเข้าไปไม่แต่งงานเข้าไปไม่แต่งงานเดือนเทนนี่เทนคุณคุณนะครับเออถ้ากดได้รอเดือนใช่ไหมแล้วจานขจรขจรจานขจรขจจานควยควยควรควรในเฉยพอควรควรแล้วตอนนี้ก็ควรควรโอเคด่าผมไปอ่ะควรโอเคอ๋อแสดงด้วยลอลิงให้ออกมาแล้วป่ะการการเวลาไม่ได้การเวลาภาษาบาลีตำบลตำบลตำบลนี่ภาษาแบบเขมรเหรอเมินเมินเมินว่ามองอ๋อเมินด้วยนะเออมันมีในภาษาในลิตะเลงไพ่เมินอมิตรหมู่ไทยเนี่ยเพราะว่าดูศัตรูเมินนั่นแหละเมินเมินอมิตรว่ามองศัตรูเมินแต่ถ้าเมินนอนหนูก็ไม่มองอ๋อเมินเมินนั่นเมินเบือนหน้าหนีครับผมตำบลเมินเมินกระบาล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 อะไรกระบาลกระบาลว้าวเมินนอนหนูก็ไม่มอง
เมินเมินเมินเบือนหน้าหนึ่งครับผมตำบลเมินเมินกระบาล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 แปลว่าอะไรกระบาลกระบาลว้าวหัวกระบาลอันนี้ขออนุญาตเก็บกระดาษปั๊บแล้วโคบาลซอสเสือเนื้อว่าอะไรเสือจารัสจาระตรัสตรัสสรุปอย่างเงี้ยตรัสพูดอันนี้คือลักษณะของภาษาเขมรจะต้องสะกดด้วยจานหญิงเรือลิงเสือจานหญิงเรือลิงเสือน่ารักมากไม่ต้องให้สัญญาณก็ร้องพร้อมกันน่ะดีใจกันแล้วก็จะเตรียมตัวด่านะเพื่อไม่ตามอ่ะเดี๋ยวนี้ข้อแรกครับผมผ่านไปข้อ2เรามีการแทรกแทรกใครครับแทรกแซงทางการเมืองหรือว่าแทรกอัมแทรกอัมสลัมแทรกอัมอัมนออัมนออัมนออัมรออัมรออัมงออัมงอเราแทรกอัมหลในคำเหล่านี้เช่นคำว่าอาจักเสร็จเสร็จปั๊บแทรกอัมปั๊บกลายเป็นคำว่าสำเร็จเร็จตรวจปั๊บตำรวจกลายเป็นตำรวจเติมอัมนออัมนอว่าอะไรป่วยอัมรวยสะกดผิดทำไมอวยอวยเป็นว้ายอย่าหวนนะคุณผู้ชมอย่าหวนนะอัมรวยเป็นอัมรวยเนี่ยเติมอัมรวยนี่ไงไงต่อมีไหมเทียบเทียบเป็นอะไรทำเนียบโอ้โหจากเทียบเป็นทำเนียบเห็นไหมจากอย่างอึ้งอะทายทำนายด้วยวิธีการสร้างคำจริงเหรอไม่ได้อ่านเหมือนเดิมอัมรออัมรอเช่นคำว่าอะไรช้าเป็นคำว่าอะไรชะโนดชำระช่วยชำร่วยของชำร่วยไม่ใช่ช่วยตัวเองป่ะชำร่วยอุ้ยอย่างเงี้ยครับผมช้าเป็นชำระช่วยเป็นชำร่วยดีมั้ยตื่นเต้นมากมากอัมงอมีเรื่องอัมงอเฮ้ยมีเรื่องทีแรกเราก็คิดว่าไม่มีใครใช่ชื่อจากคำว่าชื่อชื่อชื่ออะไรเนี่ยชื่อเป็นคำว่าชะลือชะมืออะไรอ่ะแปลว่าศาลเจ้าศาลเจ้าชะมือคนไทยใช่ไหมมันแปลว่าจะแค่ได้ป่วยชะมือแต่ว่าทุกวันนี้คุณเป็นอะไรมาครับผมชะมือไม่สบายเขาไม่สบายไปสอนเด็กเด็กที่บุรีรัมย์บอกว่าบ้านหนูยังใช้อยู่ค่ะคนไทยเขาไม่ใช้กันนะบ้านหนูใช้ค่ะใช้ยังไงก็เลยถามชื่อแปลว่าปวดส่วนชำงือแปลว่าเป็นไข้ไม่สบายแล้วก็เลยถามเด็กว่าแล้วชื่อเนี่ยถ้ากูปวดมือเนี่ยเขียนเยอะๆเนี่ยกูสั่งหนูจดเยอะๆหนูปวดอะไรปวดมือแล้วบอกว่าไงชื่อใดชื่อใดปวดมือโอ้ใช่ชื่อถ้าปวดท้องอ่ะชื่อชื่อปวดผมว่าเขาเป็นจังหวัดที่น่าจะเป็นตัวอย่างนะของการเรียนรู้สองภาษาเป็นไบลิงโกไปลิงโกสกูไปโรงเรียนได้ก็เป็นไตรแล้วนะ3ภาษาแล้วเพราะว่าอะไรมีภาษาอังกฤษด้วยเก่งนะแม่ไม่ส่งไปเรียนบุรีรัมย์บุรีรัมย์ก็ได้นะศิษย์เกษก็ได้นะนั่นแหละก็บางคนถามว่าปวดท้องใช่ไหมว่าชื่อปวกเนี่ยชื่อปวกปวดภาษาจีนเลยเดินอยู่แล้วเป็นไงนมกระแทกบันไดชื่อนมชื่อชื่อโดกเนี่ยชื่อโดกปวดนมกันปวดหัวน่ะก็นี่ชื่อกระบาลหัวเพราะกระบาลก็ชื่อกระบาลปวดหัวใช่ไหมค่ะครูสอนแล้วก็ไม่รู้เรื่องเนี่ยชื่อกระบาลวาดเนี่ยมีแทรกมีไหมหลักมีเยอะเหลือเกินแทรกเป็นมีเติมปากเปลี่ยนจากปากเนาะปากเป็นผาเป็นบันอย่างเงี้ยคืออะไรอ่ะปากเช่นธมเนี่ยประธมประธมเป็นปฐุมปฐุมเป็นบันบันโหโหโอ้ยจะตื่นเต้นเลยนักหนาเพิ่งรู้อ่ะอันนี้วิธีการนะจริงๆคำเขมรหลักสังเกตเลยคือบังบําบันบําบําบําบันเจอบังเจอบําเจอบันอันนี้ถามว่าเป็นเขมรอาบังนี่คือคำเขมรบังมีอะไรบ้างบังขาตีบังควนบังคมอย่างเงี้ยบังคมแปลว่าอะไรว่ายเหรออ๋อทำไมบางคมบางเอิญบางออนบางยีไม่จะมาคมฟุตบอลนะครับเดี๋ยวไปรายงานตัวด้วยนะนี่ชอบเล่นกับนักการเมืองนั่นแหละเนี่ยอันตรายนะบําบําอะไรบําบัดบําเหน็จนรงค์ครสวรรค์ครสันไม่ไหว
ก่งซ้อยยิงไม่ทันคืออะไรอ่ะเพลงชื่อเพลงโอ้ยตายแล้วอ่ะอยู่เท่าไหร่อ่ะบำเหน็จบำนะก็แก่มากเหมือนกันบำนาญบำหารบักบำหารอะไรล่ะบำหารบำเหน็จบำนาญบำบำเรอบำเรอบำเรออย่างเงี้ยเออชอบอะไรนะบำเรอโอเคบานมี5บานบันไดบันไดลงบันไดบันทึกให้ทำจงดีบันเทิงลื่นเลิงมีเสียงบันเลือสานันเอิงเก่งนะพูดไปด้วยแล้วจดไปด้วยทันเออนะก็สอนเพื่อนบานบำบานเอาว่าตามบังบำบานบำบำบานบำบำบานภาษาคัมภีร์แค่นี้พอจบกลับบ้านวันหลังก็มาทำแบบหัดกันเอออะไรเดี๋ยวเราคุยเรื่องต่อกันได้ไหมอีกนิดนึงอันนี้เราอยากคุยเรื่องการเมืองเลยเมืองอะไรเมืองเอกไงเมืองเดี๋ยวอะไรอะไรเจสันเบรสเฮ้ยนี่เดินกลับบ้านแล้วเนี่ยก็สอนหนังสือเด็กอยู่ก็ปิดห้องแล้วเนี่ยใครใครอะเธอกลับบ้านที่ใครเป็นเจ้าของฮะใครเป็นเจ้าของบ้านเป็นเจ้าของแต่ต้องสวัสดีนี่คือเป็นผู้มีอำนาจเต็มแล้วไงไม่มีเขาเปิดประตูไม่ได้นะแล้วไงพี่ผมต้องไปแล้วต้องไปตรงนี้เลยนู่นประตูลูกเมียท่านรออยู่ลูกเมียท่านรออยู่หน้าปิดแล้วด้วยปิดแล้วต้องปีนออกไปตรงนี้เลยขอโทษนะนิดไหมเจสันเดี๋ยวขอโทษนะมันมีหมวกเดียวหัวไถดินนี่มาอะไรเอาหมวกไปน่ากลัวไปแล้วครับสวัสดีครับฝากปิดร้านด้วยนะไปเลยพี่ไปก็ได้